เอาล่ะปิดท้ายอีกหนึ่งข่าวนะคะไปที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะไปที่ประเทศพม่าที่เมืองย่างกุ้งเนี่ยเขาก็เกิดเหตุระเบิดกลางแผงค้าในเมืองย่างกุ้งของพม่าทำให้มีผู้บาดเจ็บ8คนหนึ่งในจำนวนนี้เป็นคนร้ายที่นำระเบิดมาไว้ในสถานที่เกิดเหตุนะคะเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุระเบิดรุนแรงบริเวณแผงค้าขายในเมืองย่างกุ้งศูนย์กลางธุรกิจการค้าของพม่านะคะซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนโดยตำรวจเปิดเผยว่าหนึ่งในจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็เป็นตัวของคนร้ายวัย26ปีนี่นะคะที่ก็มีอาการบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันนะคะรายงานข่าวระบุว่าก่อนเกิดเหตุนะคะคนร้ายก็นำระเบิดซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าถือแล้วก็นำมาวางที่แผงค้าริมถนนแต่ว่าแรงระเบิดเกิดขึ้นโดยที่คนร้ายยังไม่ทันได้จุดชนวนซึ่งขณะนี้ตำรวจก็กำลังสอบสวนว่าคนร้ายเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรนะคะในการพกพาระเบิดไปในที่สาธารณะเหตุระเบิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยปกติแล้วเขาบอกว่ามักไม่ค่อยเกิดขึ้นในเมืองย่างกุ้งนะคะหลังจากที่เมื่อเดือนเมษายนที่แล้วเนี่ยก็เกิดเหตุระเบิดฆ่าชีวิตประชาชนไป10คนบาดเจ็บอีกกว่า170คนในขณะที่ประชาชนนับพันคนเนี่ยออกมากำลังเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะ